สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานจอตัวนี้นะครับเป็น Olympus Tip 35นะครับจอตัวนี้นะก็นะครับปรับโฟกัสตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปรับรูปแสงนะครับมันจะมีตัวเลขนะกับตรงที่เป็นตัว A นะครับปรับให้ตรงกับขีดสีแดงนะครับตรงตัว A ก็คือเป็นออโต้รูรับแสงนะครับกล้องเลือกใช้งานให้นะครับแล้วก็กล้องเตือนในเวลาที่แสงน้อยด้วยนะครับมันจะทำหน้าที่อยู่2อย่างนะเดี๋ยวขอเช็ดหน้าเลนส์ก่อนโอเคนะครับทีนี้ผมปรับไว้ที่ตรงตัว A ก่อนนะเลื่อนตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์ม1ครั้งมันจะสุด1ทีนะหมุนต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องกดถ่ายนะครับนี่กล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เราตามสภาพแสงนะครับนี่แต่ถ้าแสงน้อยนะครับปึ๊บมันจะมีธงแดงขึ้นในช่องมองตอนที่เรากดถ่ายนะครับแบบนี้เห็นมั้ยพอธงแดงขึ้นเนี่ยเราจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาที่มีสว่างมากพอปุ๊บกดนะครับถึงเลื่อนต่อได้แบบนี้นะครับก็คือวัดแสงเนี่ยทำงานดีนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกปรับรูปแสงเอาเองเนี่ยกล้องมันจะไม่เตือนนะเห็นไหมผมเอามือบังเนี่ยมันยังจะกดถ่ายได้ตลอดเลยนะครับปรับโฟกัสตรงนี้นะครับปรับ ISO ตรงนี้นะครับปรับตามค่าฟิล์มที่เราใส่เนอะ ISO เปิดฝาหลังก็เลื่อนตรงนี้ชึบใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้ลงเพื่อล็อกแล้วก็เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยแนะนำว่าให้ปรับเป็นเลือกรูรับแสงเอาเองนะจะได้สะดวกต่อการใส่มากขึ้นนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ